วันนี้เราจะเริ่มต้นพูดคุยกับหนึ่งในบจ.ที่จัดข้อมูลอยู่ในรูปแบบของคอมพานีสแนปช็อตนะครับเราคุยกับคุณสิทธิเดชมายาล่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทสกาย ICT จำกัดมหาชนนะครับ คุณสิทธิเดชสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโสพลคุณธัญมัยครับค่ะครับขออนุญาตแนะนำบริษัทสกาย ICT จำกัดมหาชนไปพร้อมๆกันกับคุณผู้ชมเลยนะคะบริษัทนี้ทำธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะเราทำธุรกิจ ICT นะครับหรือจะพูดให้ชัดคือ Digital Platform Provider นะฮะโดยมีความเชี่ยวชาญด้าน Smart Security นะฮะระบบเรื่อง CCTV System ระบบ Access Control ควบคุมการเข้าออกอาคารนะครับแล้วก็รวมไปถึงระบบ Fire Alarm ก็ดึงมาเป็น Dashboard Control Room มี Alert Alarm นะเป็นธุรกิจ ICT ที่เน้นด้าน Security นะครับถ้าให้เห็นภาพเผื่อคนที่เดินทางจะเห็นเลยเพราะว่าทาง Sky เนี่ยเข้าไปทำกับ AOT เป็นแอปพลิเคชันต่างๆที่อำนวยความสะดวกในการใช้บริการสนามบินอย่างนั้นใช่ไหมคุณสิทธิเดชครับใช่ครับSky CT เป็นคู่สัญญากับท่าอากาศยานไทยนะครับเป็นระยะเวลา10ปีซึ่งบริษัทได้ลงทุนนะครับกับ Digital Platform สำหรับ AOT หรือเรียกง่ายๆนะฮะว่าAOT Airport Application ซึ่งจะเป็น Mobile Application เนี่ยนะครับให้กับผู้โดยสารที่บินเข้าบินออกในประเทศไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยได้ใช้งานซึ่งก็จะมีเซอร์วิสต่างๆบริการต่างๆของสนามบินนะฮะทั้ง6สนามบินภายใต้ท่าอากาศยานไทยก็จะมีสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตหาดใหญ่นะครับปัจจุบันเนี่ยผู้โดยสารที่อยู่ที่สนามบินนั้นๆนะครับสามารถใช้บริการAirport application ได้แล้วนะฮะรวมไปถึงบริการ Wi-Fi ซึ่งเป็นฟรี Wi-Fi ที่ Sky City เข้าไปรับผิดชอบด้วยนะครับครับซึ่งฟังดูแล้วมีโอกาสเติบโตอีกกว้างใหญ่มากเลยนะคะสำหรับอุตสาหกรรมนี้วางแผนไว้ยังไงบ้างคะสำหรับเป้าหมายการเติบโตค่ะต้องเรียนว่าอุตสาหกรรมนี้เติบโตแน่นอนนะฮะอุตสาหกรรม IT เป็นอุตสาหกรรมที่เป็น Sunrise Business ก็จะเติบโตด้วย Global Growth อยู่แล้วนะฮะพอเป็นเอเชียระดับเอเชียก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนี่ถ้าเจาะลงมาอย่างอาเซียนลงมาถึงประเทศไทยเนี่ยถ้าดูตัวเลขย้อนหลังก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะIT ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องนี่เราทำเรื่อง Mobile Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันระดับสากลที่ให้บริการเรียกว่าคนทั่วโลกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยก็สามารถที่จะใช้บริการได้งั้นพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันเปลี่ยนไปเยอะนะครับจากการใช้งานเซอร์วิสต่างๆบริการต่างๆที่ท่าอากาศยานเนี่ยนะฮะเป็นเราเรียกว่าฟิสิคอลเซอร์วิสปัจจุบันเขาสามารถเข้าถึงเซอร์วิสต่างๆที่เป็นฟิสิคอลได้ง่ายขึ้นผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มก็คือโมบายแอปพลิเคชันดังนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคจะค่อยๆเปลี่ยนไปและอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานนะฮะเล่าให้ฟังคร่าวๆคือปี2018คือปีที่แล้วเนี่ยมีอัตราผู้โดยสารที่บินเข้าบินออกในประเทศไทยนะครับทั้ง6ท่าอากาศยานของไทยเนี่ยอยู่ที่140ล้านคนนะครับนี่ถ้าเราทาร์เก็ตผู้โดยสารเนี่ยสักขอสัก 1% ก็คือ 1.4 ล้านคนนะฮะที่จะมาใช้โมบายแอปพลิเคชันของ AOT ของประเทศชาติเราเนี่ยพอมาใช้ 1.4 ล้านคนภายในระยะเวลา1ปีเนี่ยเราก็จะมีดาต้าเบสที่มีมูลค่ามหาศาลที่มาใช้แอปพลิเคชันเป็นดาต้าเบสที่มี spending power เป็น cream of the country เพราะเป็นผู้ที่มีรายได้ที่จะจับจ่ายใช้สอยเป็นผู้ที่มีรายได้ในการเดินทางโดยเครื่องบินนะครับนี่ก็เป็นดาต้าเบสที่จะเป็นดาต้าเบสที่เรากำลัง attract อยู่รวมไปถึงการเติบโตของ tourism industry ของประเทศไทยซึ่งเติบโตต่อเนื่องนะฮะก็ได้รับอานิสงส์ที่จะทำให้การเติบโตของจำนวนนักเดินทางที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยสูงขึ้นเราก็มีโอกาสที่จะ attract ปีที่แล้ว140ล้านปีนี้เดินทางเข้าออกก็จะต้องมากกว่านั้นจะต้องเป็น145 150ไปเรื่อยๆทุกปีครับถ้าแค่อย่างนั้นถ้าเจาะลงมาที่สกายเอง 1-2 ปีต่อจากนี้ไปเป้าหมายการเติบโตของเราวางไว้ยังไงบ้างครับเราจะต้องมีการเติบโตในมุมดิจิตอลแพลตฟอร์มครับเพราะว่าปัจจุบันเราวางอินฟราสตรักเจอร์ไว้แล้วเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคซึ่งคือผู้โดยสารนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยนะครับนี่เราเริ่มวางอินฟราแล้วเราเป็นช่วงเข้าสู่กระบวนการ collect database ก็คือการให้บริการนักท่องเที่ยวการทำการตลาดด้วยนักท่องเที่ยวต่างๆนั้นมาโหลดแอปพลิเคชันเรา
สะสมเดต้าเบสนะฮะในเฟสแรกเฟสสองให้บริการเข้าถึงผู้โดยสารมากขึ้น attack pain point ที่มีมากขึ้นนะฮะรวมไปถึงการ collect partner ที่เข้ามาเชื่อม API เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจรมากขึ้นครับใน3ปีนะผมมองว่า3ปีเนี่ยจะเริ่มเห็น growth ของจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้แอปพลิเคชันเรารวมไปถึงรายได้จากการได้มาซึ่งบริการต่างๆมายังแอปพลิเคชันนะฮะเติบโตในช่วงปี2020ขึ้นไปอย่างเห็นได้ชัดครับค่ะค่ะแต่ด้วยเวลาจำกัดนะคะซึ่งจริงๆข้อมูลทั้งหมดที่คุณสิทธิเดชเล่ามาได้ย่อไปอยู่ใน company snapshot ที่คุณผู้ชมสามารถเปิดชมได้แล้วด้วยเล่าถึงการจัดข้อมูลในรูปแบบ company snapshot หน่อยค่ะเรามีการรวบรวมอย่างไรแล้วก็จะช่วยนักลงทุนได้ยังไงบ้างคะจะเป็นข้อมูลทั้งหมดที่บริษัทที่จดทะเบียนใน MAI นะครับมีและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั้งสิ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการลงทุนข้อมูลรายได้การปิดงบประมาณในไตรมาสต่างๆการบริหารจัดการ cash flow ของบริษัทรวมไปถึงการลงทุนต่างๆของบริษัทผมว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนมากเพราะปัจจุบันนั้นการลงทุนผมเรียนนักลงทุนเสมอว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อนักลงทุนมากที่สุดคือข้อมูลที่เป็นจริงนะครับเป็นแฟกต์มีความถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการนำไปวิเคราะห์ต่อได้ว่าเขาจะมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนแล้วอยากที่จะลงทุนในบริษัทนั้นๆมากน้อยขนาดไหนนะครับครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณสิทธิเดชมากนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีกับการลงทุนนะคะของตลาดหุ้นไทยเราสองคนลาไปก่อนพบกันวันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ